วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเดิมเป็นวัดราชสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาชาวบ้านเรียกว่าวัดขัวหงหรือวัดเจ๊สัวหงตั้งชื่อตามนายหงเศรษฐีชาวจีนผู้สร้างวัดได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่6ตั้งอยู่บนถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ใกล้กับมัสยิดต้นสนในสมัยกรุงธนบุรีเป็นวัดสำคัญที่อยู่ติดกับพระมหาราชวังมีนามว่าวัดหงอาวาสวิหารในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เรียกว่าวัดหงสารามภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดหงรัตนารามคำว่ารัตนารามนั้นหมายถึงวัดท่านแก้วคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์สมเด็จพระอัยกีหรือใหญ่ที่ทรงพระอุปถัมภ์และปฏิสังขรณ์วัดหงรัตนารามมาในอดีตกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย